พราะว่าที่ภาคใต้เองเนี่ยครับราคาน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อราคาอาหารเหมือนกันอย่างร้านที่ผู้สื่อข่าวเราไปเนี่ยครับเป็นร้านของนายธีรวุฒิยิ่งขจรพ่อค้าขายข้าวแกงภายในเขตเทศบาลนครตรังก็บอกตอนนี้วัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารปรับราคาขึ้นโอ้โหหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นผักหมูหมึกปลาทะเลปัจจัยก็มาจากเรื่องค่าขนส่งเนี่ยครับที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดีเซลโดยราคาผักเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นผักที่มาจากจังหวัดราชบุรีครับราคาปรับขึ้นเฉลี่ยร้อยละ35-50ครับบางรายเนี่ยเขาบอกว่าปรับขึ้น1เท่าตัวครับอย่างเช่นแตงกวาเนี่ยจากเดิมซื้อมาอยู่ที่กิโลกรัมละ14บาทตอนนี้24บาทไปแล้วครับส่วนคะน้าจากเดิมกิโลกรัมละ35-40บาทตอนนี้ซื้อกิโลกรัมละ60บาทครับทางร้านก็เลยต้องมีการปรับกลยุทธ์การขายกันหน่อยครับด้วยการปรับขึ้นราคาแต่ว่าเขาปรับแบบนี้ครับเขาจะปรับขึ้นราคาแกงถุงเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นแกงหมูป่าแกงปลาไหลแกงส้มปลากระพงแกงเป็ดคือจากเดิมเนี่ยเขาขายอยู่ที่ถุงละ50บาทตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก10บาทเป็น60บาทครับและก่อนขึ้นราคาเขาได้มีการแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าแล้วนะครับปรับตามราคาท้องตลาดครับเช่นพวกบางอย่างก็เป็นผักกับเนื้อสัตว์ครับเช่นราคาหมูเป็นหลักราคาที่เป็นประเภทแบบวัตถุดิบหลักครับเช่นหมูปลาอะไรอย่างเงี้ยราคาขึ้นทางร้านก็ปรับขึ้นนิดหน่อยครับ5บาท10บาทต่อราคาเงี้ยครับแล้วแจ้งลูกค้าล่วงหน้าแจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าว่ายังไงครับลูกค้าก็บอกกับผู้สื่อข่าวเราแบบนี้ครับว่าเข้าใจและก็ยอมรับได้ส่วนราคาข้าวราดแกงที่ร้านนี้จริงๆเขาไม่ได้ปรับขึ้นนะครับเขาปรับขึ้นเฉพาะแกงถุงเฉพาะรายการที่เป็นซิกเนเจอร์เท่านั้นถ้าเป็นข้าวราดแกงเนี่ยขายราคาเดิมราดแกง2อย่าง40บาทต่อจานถ้า3อย่างนี่50บาทต่อจานคือเขาจะเน้นการขายแบบเฉลี่ยกันไปครับก็ไม่อยากปรับราคาขายขึ้นหรือว่าลดปริมาณลงเพราะเกรงว่าจะกระทบกับลูกค้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มพนักงานประจำนั่นเองครับค่ะอยากจะบอกว่าพูดถึงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเพราะเห็นอินเสิร์ตภาพข้างหลังเป็นคนละครึ่งเป็นมาตรการของรัฐบาลที่ทางร้านนี้เนี่ยเขาเข้าร่วมไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยโครงการต่อไปที่รัฐบาลเขาจะสร้างขึ้นมาเนี่ยคือดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยร้านนี้ก็ต้องเข้าด้วยอย่างเมื่อกี้คุณเชอร์สารสังเกตร้านนี้เขาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าดีนะผมก็นั่งมองอยู่เอ๊ะมันเหมือนสัญลักษณ์คุ้นๆมี Wi-Fi ให้ด้วยอ่ะร้านข้าวแกงติด Wi-Fi ให้ลูกค้าแต่ว่าเข้าใจได้เพราะว่าเป็นกลุ่มพนักงานประจำบางทีอาจจะต้องทำงานช่วงพักกลางวันอะไรแบบนี้หรือเปล่าส่งงานส่งอีเมลให้กับหัวหน้าก็มี Wi-Fi ให้บริการด้วยแต่เซลนิดนึงคุณศิริมาเมื่อกี้นี้เห็นเนี่ยคนละครึ่งโลโก้เป๋าตังไม่ได้ใช้แอปนี้แล้วนะเออนั่นน่ะสิแอปเนี้ยไม่ได้ใช้ละโครงการดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะค่ะต้องเปลี่ยนป้ายหรือเปล่าต้องเปลี่ยนป้ายละแต่ว่าก็คือเป็นสัญญาณที่น่าจะพอชี้ให้เห็นได้นะคะว่าบรรดาร้านค้าต่างๆเนี่ยก็อยากจะเข้าร่วมโครงการที่รัฐเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะ